สวัสดีครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าทุกวันนี้ผู้คนในสังคมของเรามีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ไม่เหมือนเราต้องทำงานกับคนที่แตกต่างจากเรามันทำให้โรงเรียนตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆเพื่อให้พวกเขาเข้าใจและก็ยอมรับในความแตกต่างนั้นผมในฐานะผู้อำนวยการและเป็นผู้ที่อนุมัติให้มีการรับนักเรียนใหม่ต้องขออภัยทุกท่านที่ผมไม่ได้แจ้งเรื่องการรับในกายพัฒน์ซึ่งเป็นเด็กที่มีภาวะออทิสซึมเข้ามาร่วมเรียนในชั้นม.5 ทับ 2จึงทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันทำให้ผมค้นพบว่าทางโรงเรียนต้องมุ่งมั่นในการให้ความรู้กับเด็กนักเรียนทุกคนให้พวกเขาเข้าใจและยอมรับในคนที่แตกต่างจากพวกเขาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขไม่ต้องกังวลเราทำได้นะเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีภาวะออทิสซึมมีเพิ่มขึ้นทุกปีครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่เพิ่มขึ้นในทุกๆประเทศทั่วโลกพวกเขาควรจะมีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาไม่ต่างจากเด็กคนอื่นและในทางกลับกันเด็กคนอื่นก็ควรจะได้รับโอกาสในการทำความรู้จักกับคนที่มีภาวะออทิสซึมจากการใช้ชีวิตจริงเพราะไม่แน่ในอนาคตพวกเขาอาจจะมีเจ้านายอาจจะมีลูกน้องอาจจะมีเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคนข้างบ้านที่มีภาวะออทิสซึมซึ่งถ้าหากว่าเด็กนักเรียนของเรามีความรู้เบื้องต้นพวกเขาก็จะรู้วิธีในการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะเหตุนี้แหละครับทางโรงเรียนจึงทำแผนการสอนเฉพาะบุคคลขึ้นมาหรือว่า IEP Individual Education Program เพื่อจัดการสอนและการประเมินผลที่เหมาะสมกับเด็กที่มีภาวะออทิสซึมถ้าหากว่าผู้ปกครองท่านไหนสนใจมาขอดูเพิ่มเติมได้นะครับท่ามกลางความหลากหลายของสังคมในทุกวันนี้มาตรฐานของเด็กคนหนึ่งไม่สามารถใช้วัดกับเด็กทุกๆคนได้เพราะว่าเด็กแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันในวันนี้ผมขอให้ทุกคนลองเปิดใจให้โอกาสแล้วก็ทำความรู้จักกับนายกายพัฒน์หรือว่าใบพัดไปพร้อมๆกันครับ